มาชิกพรรคเราหลายคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือประสานติดต่อทั้งภาคเอกชนทั้งบริษัทห้างร้านในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ที่มีสถานเหมือนกันเหมือนกับในช่วงนี้นะครับที่เกิดภาวะน้ำท่วมเห็นนะครับก็มีคนที่ช่วยกันบริจาคช่วยเหมือนกันลักษณะก็คล้ายๆกันก็ทำให้เราสามารถมีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นห้างร้านทั้งเป็นเอกชนส่วนตัวนะครับก็ยินดีที่จะทำอะไรต่างๆที่เราบอกว่าเป็นเศรษฐกิจมาแบ่งปันกันทำยังไงจะช่วยพี่น้องประชาชนคนอื่นได้ก็เลยจัดการรวมไทยสร้างชาติแฟร์แล้วแต่ละท่านก็จะเอาสินค้ามาจำหน่ายในงานให้ในราคาที่ถูกมากๆผมยกตัวอย่างเช่นเนื้อไก่ปีกไก่อกไก่อะไรเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลละประมาณ50 บาทแล้วก็ไข่คละไซนี่ก็ได้รับจากทางท่านต่อเป็นทบประสานกับคนกิจการในพื้นที่ได้มาก็ราคา4กล่องละ40ลูก100บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้ำตาลทรายก็กิโลละ100จาก10บาทจาก27บาทหรือไงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะจัดกิจกรรมงานนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่15กันยายนนี้ครับตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับที่ลานกิจกรรมของห้างสรรพสินค้า FBK ตรงปทุมวันสี่แยกปทุมวันครับก็จะมีในงานก็จะมีนอกจากเรื่องสินค้าแล้วก็จะมีอาหารนะครับจำหน่ายในราคาทุกเมนู20บาทนะครับทุกเมนูทั้งวันแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับท่านก็มาช่วยสอนเรื่องการทำข้าวให้ด้วยแล้วก็จะมีศิลปินนักร้องมาช่วยสร้างความรื่นเริงในงานตลอด4วันเต็มนะครับ